วัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนๆเข้าสู่ช่อง YouTube ที่ทุกคนมาชมแล้วอยู่กับผมภาพและเสียงบรรยายโดยบางยามวลมาศผู้นำรายการมวยมันสนั่นโลกจำวันอังคารที่27กันยายน2565ครับที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับเป็นการชกระหว่างธงน้อยวอสังประภัยครับ132ปอนด์กางเกงสีแดงครับส่วนผู้ชกของเขาครับหนึ่งบนสุดเชฟบุญธรรมหรือว่าหนึ่งบนชอโชคบัญชาครับเป็นครั้งแรกครับที่ย้ายศึกข้ามฟากมาที่สายศึกเพชรยินดีครับน่าสนใจครับผู้นำรายการในวันอังคารนี้ครับมวยมันสนั่นเมืองไปดูฟอร์มหลังของมุมแดงครับธงน้อยลูกบ้านใหญ่หรือว่าธงน้อยวอสังประภัยครับฟอร์มหลังแพ้คอมเพชรอชริยะแล้วก็มาแพ้นาบินวีน่ามวยไทยล่าสุดน้องยก2เซมัมอาดินนิยาครับนักชกจากอัฟกานิสถานครับส่วนหนึ่งบนชอโชคบัญชาครับส่วนหนึ่งบนสิทธิ์เชฟบุญธรรมความหลังชนะฟ้าเป็นหนึ่งพอหลักบุญ3ครั้งครับแล้วก็มาสุดแพ้สมิงดำชอจารบุญล่าสุดก็แพ้ยอดทองไทยสอสมหมายนี่คือผลงานในดีที่ผ่านมาของทั้งคู่ความเรื่องการชกอยู่ที่มุมแดงครับด้วยเบอร์54บนเวทียกที่2ครับดูครับรูปร่างใหญ่ๆสูงสูงยาวๆเหมือนกันครับใครจะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือซ้ายเบรกไว้ก่อนครับทางด้านมุมบนเหยียบทิ่มขวาลำตัวซ้ายยาวๆแท้ครับไม่ยอมเป็นเป้านี่ครับศอกซ้ายฟันเข้ามาครับธงน้อยจับนายได้ตีได้ไหมครับเสียบซ้ายหมดยกที่2เดี๋ยวพักให้น้ำก่อนครับตามต่อแค่บนที่ยกที่3ครับก่อนยกที่3ความได้เปรียบอยู่ที่ทั้งนั้นครับได้เปรียบอยู่3ต่อ2ครับจับนายได้ยัดเข่าซ้ายครับ1บนซ้ายยัดเข้ามาธงน้อยพยายามจะขวางหน้าครับดูประสบการณ์แน่นอนธงน้อยผ่านเบอร์ใหญ่ๆมาเยอะกว่าพอสมควรแล้วครับวันนี้ครับอาศัยความใหญ่ความยาวเข่าแหลมๆครับเล่นงานหนึ่งบนนักชกวัย18ปีจากแคมป์เดนมาร์กได้หรือไม่ครับดูครับขยับเบียดเข้าไปครับซ้ายยาวๆอัดเข้าไปก่อนครับซ้ายคืนมาอีกทีครับยังติดบังกลับในเป็นครั้งที่2ของยกที่3ครับขวางหน้าครับเนี่ยเอารวมอุดจมูกปลายหน้าขวางหน้าไว้ครับธงน้อยแล้วก็เดินต่อเนื่องครับเบียดเข้าไปหยิบซ้ายนำทางมาจิ้มขวาลำตัวยัดเข่าซ้ายคนละทีครับขวางจับได้จริงแต่ว่ายังตีไม่ได้ครับทางด้านธงน้อยน้ำหนัก130น้อยน้อยนี่ผ่านธงน้อยไปได้นี่คู่ชกเพียบครับทางด้านหนึ่งบนพยายามจะเตะซ้ายสกัดการเดินของธงน้อยครับขวางหน้าแล้วก็เสียบซ้ายโยนศอกขวาคืนมาดันออกครับไม่แลกไม่ปะทะวงในด้วยแข้งขวาไปครับเกี่ยวได้สับขาเจาะยางครับทางด้านหนึ่งบนรวงขวาลำตัวธงน้อยเสียบซ้ายคืนเสียบซ้ายครับเอาละครับเสียบซ้ายมาทำท่ายืนตัวแข็งเหมือนกันครับทางด้านหนึ่งบนซ้ายยาวๆจิ้มหมัดหนึ่งสองเสียบซ้ายครับทำท่าสะดุ้งครับทางด้านหนึ่งบนโอ้โหเสียบเข่าซ้ายทางด้านยืนตัวแข็งครับศอกซ้ายฟันเข้าไปยัดเข่าซ้ายคืนมาครับเอาละครับเป็นถึงคิวธงของธงน้อยบ้างครับขยับเดินเบียดเข้าไปครับทิ้งขวาลำตัวแข้งซ้ายสวมขึ้นไปธงน้อยไม่สนใจพยายามจะไล่หวังปิดเกมปิดบัญชีนะครับยัดเข่าซ้ายยาวๆโอ้โหเดือดเหลือเกินครับแหลมของธงน้อยครับดูการจับในของหนึ่งบนบ้างครับได้ลุ้นทุกช็อตทุกวินาทีครับยังคงเดินต่อเนื่องครับธงน้อยหมดยก
3ครับพักให้น้ำก่อนครับตามต่อเกมบทที่ยกที่4ครับปล่อยตัวยกที่4ความระเบียบข้ามมาอยู่ที่มุมแดงครับ3ต่อ2ครับแล้วว่ายกนี้ครับมุมบนครับยกที่แล้วนี่ทำท่าไม่ดีครับยืนตัวแข็งครับโดนเข่าของทงน้อยเข้าไปครับยกนี้ครับจะงัดทีเด็ดไม้ตายอะไรมาสู้แล้วก็มาพลิกเกมพลิกสถานการณ์เอาชนะทงน้อยได้ด้วยลูกไหนครับดูครับแต่โดนบิดกระตุกล้มลงไปลูกนี้ครับโอ้โหซ้ายยาวๆอันกระแบดักแทงซ้ายแข้งซ้ายเติมเข้าไปอีกหนึ่งหมัดหน้าโอ้ดูแทงแต่ละดอกของทงน้อยแทงเก็บจริงๆครับดูครับซ้ายงัดต่อขวาฟันแข้งซ้ายเติมเข้ามาซ้ายโต้คืนไปโอ้โหหนักแรงทุกลูกครับอาวุธของทงน้อยขณะที่มุงบนเองก็พยายามจะมีแข้งซ้ายหน้าครับคอยสกัดการเดินของทงน้อยครับแต่ว่าดูแข้งขวาเนี่ยยกหนักเททิ้งลงไปครับThank you.
ายมาครั้งแรกนี่โดนลอกกับน็อกนะครับว่ากันแบบนั้นนะครับทางด้านหนึ่งบนลูกสุดท้ายเดี๋ยวเราชูมืออย่างเป็นทางการอีกครั้งครับการรวบรวมใบคะแนนแล้วก็ไม่มีปัญหาครับหันไปชูมือให้ธงน้อยวอสั่งมาไปครับเป็นฝ่ายเอาชนะไปแบบขาดลอยครับ